มดดําเล่าวีรกรรมเจ้าชู้ของหนุ่มกันชัยเผยคนนี้แฟนคนแรกในชีวิตไปเลยค่ะเรียกได้ว่าเป็นพิธีกรมากความสามารถครบเครื่องจริงๆค่ะสําหรับหนุ่มกันชัยที่หันเหจากเส้นทางการเป็นนักแสดงสู่พิธีกรเต็มตัวเจ้าตัวใช้เวลาพิสูจน์ฝีมือผ่านคาวิพากษ์วิจารณ์มากมายจนกลายเป็นที่ยอมรับจากไกลหลายคนค่ะคืนแทนเป็นพิธีกรขิวทองของช่องไปแล้วล่ะค่ะล่าสุดนี้หนุ่มกันชัยได้ไปออกรายการที่มดดําขชาปนะ่าทำหน้ ที่เป็นพิธีกรอยู่ก็เรียกได้ว่าง,งานเข้าเต็มเต็มเมื่อมดดํานันขุดวรกรรมความเจ้าชู้หนักในอดีตของหนุ่มกัญชัยออกมาแฉยับไม่ว่าจะเป็นเรื่องนางเอกจะตัดน้องชายขณะที่นอนหลับเพื่อกําจัดความเจ้าชู้บางก็มีซึ่งหนุ่มกัญชัยก็ยอมรับว่าจริงค่ะพร้อมทั้งเผยนาทีวีดตัด ประทวยสะดุ้งตื่นขึ้นมาก่อนนอกจากนี้ความเจ้าชู้ยังถูกรถชนเจ้าตัวเผยว่าไม่ต้องไปบอกนาเอกหรือว่านางแบบเรื่องมันผ่านมาแล้วตอนนั้นไปกองถ่ายไปบอกเลิก,กับผู้หญิงคนหนึ่งตกลงกันไม่ได้กลางกองก็ถูกเขาขับรถชนขณนะเรานั้นยืนอยู่ตรงรถอีกคันหนึ่งเขาก็พุ่งชนแบบอัดก๊อปปี้เราอยู่ตรงกลางเลยโชคดีที่รถเป็นเขาที่ขับมาชนด้านที่ไม่โดนเต็มๆไม่งั้นคงจะต้องตัดขาไปแล้วละ่ะเขาชนแบบไม่ไวหน้ากันเลยทีเดียวพร้อมทั้งเผยถึง รักครั้งแรกต้องเขาเฟือกขาสองข้างไปเลยค่ะอาจารย์ตัวยังเผยถึงความรักในสมัยเด็กๆโดยตอนนั้นมีแฟนคนแรกชื่อว่าตุ้มค่ะก็อย่างน้นอยๆอยู่เลยอายุ15ปีบ้านอยู่ซอยเดียวกันเป็นรักแบบเด็กๆก็ผ่านมาแล้ว37ปีเราก็จีบเขานะเพราะเขาสวยที่สุดในซอยเลยก็คุยกันมาสักพักหนึ่งสุดท้ายก็เลิกกันไปค่ะงานนี้ก็มีการคุยกันไปคุยกันมาา้ตนหนุ่มกับชัยยังเผยอ,อ,อีกว่าชอบต um ุ้มเพราะเขานั้นน่าร,รักที่สุดในซอยก็มีสวย สองคนนะและตนก็จีบทั้งสองคนเลยเพราะว่าทาั้งคู่นั้นสวยแต่ตอนหลังนั้นเลือกตุ้มเพราะว่าตุ้มสวยกว่าจากนั้นก็คบกันไม่นานก่อนจะเลิกคบกันไปถือว่าตุ้มเป็นแฟนคนแรกในชีวิตของตนเลยก็ว่าได้ค่ะแม่และนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เราได้นํามาฝากกันในวันนี้ค่ะหัังน่าจะเป็นอะไรอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ด้วยค่ะ